สืบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่าสินค้าหลายชิ้นประเภทเนี่ยไม่มีจำหน่ายในประเทศนะครับสินค้าบางตัวไม่มีอย.สินค้าบางตัวไม่มีม.ก.นะครับและสินค้าบางตัวหลายตัวเนี่ยคาดว่าจะมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นประเทศจีนนะครับแต่ว่าอาจจะนำเข้ามาโดยตรงจากบริษัทนี้เลยหรือนำเข้ามาโดยบริษัทอื่นและบริษัทนี้ไปซื้อต่อมาในส่วนนี้จะต้องสืบสวนสมหาข้อจริงต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะได้สอบนะครับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับรวมถึงผู้จัดการที่เป็นฝ่ายคลังสินค้านะครับเพื่อทราบถึงที่มาของแหล่งสินค้าต้นตอนะครับว่ามายังไงนะครับครับส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับส่วนที่สองนะครับอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องทำการตรวจสอบต่อไปในวันนี้มีการตรวจค้นแล้วจะมีการตรวจยึดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทั้งเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอันไหนถ้าถูกต้องเราก็คืนนะครับอันไหนถ้าไม่เป็นความผิดเราก็ไม่ดำเนินคดีนะครับในส่วนของการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราต้องดูมูลค่าความเสียหายแล้วก็ดูความเสียหายที่เกิดกับประชาชนนะครับว่ามีมูลค่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลังจากโดนตรวจค้นและยึดสินค้าที่ไม่มีม.อ.ก.กาฟาแม่ค้าออนไลน์เจ้าของเพจได้โพสต์สั้นๆผ่านเพจว่าที่รักรู้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวกาฟาที่ผ่านมาทำให้รู้เลยว่าลูกค้ารักและพร้อมปกป้องกาฟามากขนาดไหนตอนนี้กาฟาใจฟูมากไม่รู้จะตอบแทนและแทนคำขอบคุณยังไงกาฟาขอบคุณมากขอบคุณจากใจสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองและพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบแทนที่รักทุกท่านวันนี้กาฟาขอจัดสินค้าใหม่ราคาปังๆเพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านคืนนี้คือวันที่16กุมภาพันธ์จะไลฟ์สดเวลา2ทุ่มมาเจอกันที่หน้าเพจมีแจกให้เยอะมากขอบคุณและรักจากใจจริงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ